หลังจากเอาหญ้าที่บนอยู่บนหน้าดินออกจากนั้นก็จะกลับหน้าดินเพื่อที่จะลากหญ้าออกให้หมดแรงมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเพราะว่าต้องใช้แรงเหยียบลงไปถ้างั้นมันกดไม่ลงเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นรากมันนะรากมันใหญ่มากเลยอะแล้วแบบแข็งแรงเหนียวด้วยนะถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกหญ้าตัวนี้เหมือนไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักเปล่าแถวบ้านป้าก็เรียกว่าหญ้าหวายอ่ะรากมันแข็งแรงมากเลยนะรากมันเป็นป้องๆแล้วมันจะขึ้นไวมากถ้าเกิดแมวออกอ่ะมันจะเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยสูงเป็นคืบเลยนะก็ต้องเอาออกให้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงตากแดดไว้ก็ถ้าเกิดโดนฝนนะขนาดเห็นมันเหี่ยวๆนะถ้ามันโดนฝนเนี่ยเราตากแดดไว้โดนฝนมันขึ้นมาอีกนะมันทนมากเลยมุมข้างๆป้านี้ป้าเสียดายดอกไม้นะดอกมันกำลังออกด้วยนะดอกสีม่วงๆยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปไว้ตรงไหนเลยแต่ป้าคิดว่าจะย้ายออกเพราะว่ามันดูสกปรกอ่ะมันดูมาหลายปีแล้วมันก็สกปรกหลายปีแล้วปีนี้ตัดสินใจถ้าแก่ไปมากกว่านี้มันจะทำไม่ได้ยามันขึ้นอยู่ในซอกปูนเอาออกไม่ได้เลยนะไปหาตัวช่วยหากรรไกรมาตัดออกถ้างั้นเอาไม่ออกซอกมันเล็กๆก็ยังเข้าไปเกิดอยู่ในนั้นได้